สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาพูดถึง2มือกีตาร์ที่เกิดในยุคไล่ๆกันเลยนะใกล้น่าจะยุคเดียวยุคเดียวกันนะยุคที่นีโอคลาสสิกรุ่งเรืองก็ใกล้ๆศตวรรษที่90กันนะว่ามันปลายๆน่าจะปลาย80ละก็ยังอยู่ในช่วงทศวรรษที่80 90นะครับก็คืออิงเวเขาได้ออกอัลบั้มมาเป็นนีโอคลาสสิกที่มีความตื่นหูตื่นใจมากในการเล่นของเขาในเวลานั้นนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาชี้ให้เห็นถึงข้อแตกต่างของทั้งสองคนนี้นะครับว่าเขามีแนวคิดวิธีการเล่นอย่างไรอย่างเช่นอย่างเพลงนี้ฟาบิโอเดซันเนี่ยจริงๆแล้วเขาจะดรอปสายเป็น E-flat ทั้งเซตนะแต่ผมเนี่ยไม่ได้ดรอปเวลาไปใช้ backing track ของเขาเนี่ยมันเลยกลายมาเป็นเล่นอยู่ที่ F sharp หรือเล่นที่ A-flat นะก็อย่าเป็นซีเรียสแล้วกันเอาเป็นว่ามาดูแนวคิดที่เขาเล่นนะอีกคนนึงก็คือวินนี่มัวร์ทั้งสองคนนี่พอออกอัลบั้มปุ๊บก็ได้รางวัลไอ้ฝ่ายนี้ก็ได้รางวัลโอ้โหก็เลยไม่รู้ว่าใครจะเด่นหรือดีกว่าใครเนี่ยตอนนั้นก็ยังมีเจสันเบคเกอร์ด้วยนะฮะยังมีมือกีตาร์ในยุคที่กำลังดังๆอย่างนี้ก็ต่อจากช่วงของแวนฮาเลนขึ้นมานะครับก็มาเจอสองคนนี้ตอนนั้นแวนฮาเลนก็ด้วยเทคนิคของการแทปปิ้งอะไรต่างๆก็ยังโอ้โหมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นต้นแบบของมือกีตาร์ในทุกวันนี้ไปเยอะแยะไปหมดเนี่ยจนแตกแขนงไปวิธีการเล่นหนึ่งสารพัดนะครับจากนี้ที่ผมจะพูดถึง2คนนี้เพราะว่าในช่วงเวลาที่อัลบั้มเหมือนกันนะครับใกล้เคียงกันวันนี้โอคลาสสิกแต่ได้รับรางวัลทั้งคู่เนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับในยุคเวลานั้นก็แสดงว่าเป็นที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงกับทั้งวงการกีตาร์ทั่วโลกในเวลานั้นนะครับอิงเวเนี่ยก็จะมีแนวคิดในการเล่นด้วยกันมีวลีที่สวยงามแบบคลาสสิคอลนะครับแล้วใช้ออกเทปเล่นอ่ะดูง่ายนะครับครับออกเทปมาแล้วนะครับจะเห็นว่าวิธีการเล่นหรือวิธีการพรีเซนต์ของเขาเนี่ยก็คือมีวลีสวยๆแล้วเล่นเป็นออกเทปนะครับนะนะไอ้โน้ตเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป๊ะๆอย่างที่อิงเวเขาเล่นอย่างนั้นนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าในหลายๆครั้งอิงเวเขาก็ไม่ได้เล่นตามสิ่งที่เขาได้บันทึกไว้เหมือนเช่นกันนะครับเพราะว่ามันก็เป็นหลักการเดียวกันที่ถูกยึดโยงอยู่บนแนวทางของดนตรีที่เขาพรีเซนต์ออกมาในแบบนีโอคลาสสิกนะครับอย่างเช่นพวกสเกลอย่างเงี้ย
ม่ใช่สเกลอัปเปอร์จิ้วอย่างเงี้ยเห็นไหมอีเบสก็จะใช้นะครับนะครับเขาก็จะมีโผแทรกเข้ามาไม่ใช่ตลอดทั้งเพลงที่จะต้องเป็นสวีปเป็นอัปเปอร์จิโอเป็นอะไรทั้งหมดนะครับเพราะว่าเขาจะมีเมโลดี้ที่สวยงามก่อนแล้วก็เล่นเป็นออกเทปเสร็จปุ๊บ passing voice ที่จะไปหาส่วนอื่นเขาจะใช้วิธีการอัปเปอร์จิโอ passing voice คืออะไร passing voice คือก่อนที่จะไปหาเมโลดี้นะครับอย่างเช่นนะนะฮะนะ passing voice เห็นไหมฮะ passing voiceเราแทบจะฟังไม่ทันไอ้ตรงนั้นน่ะเป็นวิธีคิดวิธีเล่นนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องของเฮ้ยไอ้ตรงนี้มาเป็นจุดเด่นหลายคนก็เลยเอาสวิฟต์เนี่ยมาเล่นเป็นจุดเด่นนะครับทั้งที่ในแนวทางการพรีเซนต์เขาจะพรีเซนต์เมโลดี้พรีเซนต์หลักคิดของทำนองที่สวยงามนะครับไอ้พวกเนี้ยมันเป็นพาสซิ่งเคยพาสซิ่งไว้ก็คือเสียงที่ผ่านเพื่อจะวิ่งเข้าหาเมโลดี้ที่สวยงามนะครับครับเห็นไหมครับครับนี่คือหลักคิดในการเล่นแบบนีโอคลาสสิกนะครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องสังกว่าเอามาอัปเปอร์จิโอใส่สะบั้นหันแหลกนะครับเรามาดูทางฝั่งของวินนี่มัวร์บ้างวินนี่มัวร์เนี่ยได้เอาหลักคิดในเรื่องของการอัปเปอร์จิโอที่แตกต่างไปอย่างเช่นเนี้ยเขาเล่นเนี้ยนะเขาจะมีสลับโน้ตที่เหมือนวนลูปนะมีโน้ตไปกับในแพทเทิร์นในสัดส่วนเดิมดูนะฮะThank you.
ครับวินนี่วอลก็จะมีวิธีการเล่นที่แตกต่างกันก็เห็นชัดอย่างเช่นเนเพลง Let's Be Destiny นะหรืออย่างพี่หลุดเนี่ยนะครับเขาก็จะมีวิธีเล่นที่ค่อนข้างจะวนลูปอย่างเช่นอย่างเงี้ยอย่างที่ผมเคยอธิบายไปแล้วนะฮะจะมีวนลูปแบบโน้ตนิ้วอยู่บนอยู่ล่างแล้วก็แพทเทิร์นนี้ก็จะวิ่งวิ่งอยู่ล่างอยู่บนจากโน้ตนิ้วที่ค้ำไว้นะฮะนะครับเขาจะมีจุดที่เล่นโดดเด่นต่างกันอยู่2 ส่วนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจและเห็นมุมมองในการพรีเซนต์ของเขาอย่างนี้นะเราก็มาเลือกฝึกเอานะครับอย่างเช่นสมมติว่าเราต้องการที่จะเล่นเป็นสมมติว่าผมเล่นที่ E minor แล้วกันนะครับครับไหลเข้าไปหาเป็นอัพเปอร์จิโอจะไม่ใช่เป็นการอัพเปอร์จิโอมันโหตะพุตะพือเลยนะถ้าอัพเปอร์จิโอแบบเป็นส่วนเป็นส่วนเป็นส่วนไล่มานะอันมันก็ไม่ยากเนี่ยคุณอยากจะเล่นก็ข้อหาแพทเทิร์นสมมติว่าจาก C ใช่มั้ย D C มันก็แค่นี้เองแนวคิดพวกนี้ฮะมันจะส่งผลให้เรามีทิศทางในการฝึกนะครับถ้าเราไม่มีทิศทางในการฝึกเราก็แค่อัพพิจิโอมันใส่เลยไงอันนี้ไม่มีทิศทางเนี่ยก็คือเอามันใส่รุ่นๆนั้นเลยThank you.
อันนี้คือสายดุ้นๆเลยไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับแต่ของอิงเวย์กับของวินนี่มัวร์นะจะแตกต่างกันเยอะเลยนะครับอิงเวย์ก็คือคิดวลีขึ้นมาออกเต็ปหนึ่งก่อนแล้วก็ใช้พวกอัพเปจิโอการสวีปพวกนี้เป็น passing voice วิ่งเข้าไปหาเมโลดี้ที่ตัวเองต้องการนะครับอย่างเช่นนะครับเห็นไหมหรือจะเล่นอย่างนี้ก็ได้พวกนี้ฮะอีเวก็จะมีเทคนิคในการเล่นลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะมันก็เลยฟังพาสซิ่งในการเหมือนแบบพูดเพาะๆแป๊บหนึ่งแล้วพูดรัวๆแป๊บนึงพูดเพาะๆแล้วก็พูดรัวๆแป๊บนึงแต่ของวินนี่มัวร์นี่คือพูดวนซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาจนติดหูนะฮะก็มีความโดดเด่นใน2แบบนะครับลองฟังแล้วลองศึกษาผลงานของเขากลับไปนั่งฟังอีกทีก็จะเห็นว่าไอ้สิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นจุดเด่นขึ้นมาจริงๆนะครับในหูของเราที่เราได้ยินนะเจ้าหนึ่งใช้พวกอัพเปจิโอใช้พวกสวีปเทคนิคใช้พวกลีกาโต้เนี่ยเป็น passing voice เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่จะเสริมให้เมโลดี้หลักที่เขาคิดมันโดดเด่นและเพราะขึ้นมานะครับอีกเจ้าหนึ่งใช้ความซับซ้อนของโพสิชันของนิ้วแล้วก็การดีดที่ค่อนข้างจะซับซ้อนนะเป็นตัวชูโรงนะครับมี passing voice พวก arpeggio พวกอยู่บ้างไม่เยอะนะครับลองไปฟังดูดีๆนะครับเพราะฉะนั้นหลักคิดในการเล่นดีโอคลาสสิกเนี่ยไม่ใช่แค่มาสวีปมาลีกาโต้มาอะไรเท่านั้นมันเป็นหลักคิดของการใช้จุดเด่นของลิกแต่ละอันให้ถูกจุดของเขาด้วยนะครับถ้าใช้ไม่ถูกจุดมันก็ฟังออกมาอะไรกันนี่นะครับซึ่งผมก็ไม่ได้จะบอกว่าวิเราเสียนต้องแบบนั้นมาแต่งดีโอคลาสสิกขายสิอะไรสินะอันนี้แค่มาเล่าอยากเล่าให้ฟังเพราะจากที่เราศึกษาแล้วก็นั่งเล่นนั่งดูนั่งไล่ตามเขาเนี่ยบ่อยเข้าเดินตามรอยเท้าเขามากขึ้นก็ได้เข้าใจอ๋อมันเป็นเช่นนี้นี่เองเพราะฉะนั้นเวลาเราเอามาเล่นเรามาพรีเซนต์ในส่วนตัวเนี่ยมันบางครั้งมันก็ต้องยอมรับนะบางครั้งดีบ้างไม่ดีบ้างอยู่ที่ว่าจะไปนั่งคิดนั่งฝึกเรียบเรียงออกมาลูกนั้นลูกนี้ใส่แพทเทิร์นนั้นแพทเทิร์นนี้เข้าไปให้สวยงามมันถึงจะออกฟังมาดูดีซะก่อนแต่ถ้าเราจะเล่นอยู่อย่างเงี้ยนะครับก็มันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันเกินกะไปทั่วนะที่ผมมาบอกวันนี้ก็เป็นอะไรที่เสี่ยงมากครับแต่ก็บนความเสี่ยงนี้ก็ไม่มีอะไรที่ต้องมาปกป้องตัวเองบอกผมไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรไม่ได้เป็นคนที่จะต้องมาคอยระแวดระวังตัวเองหรือมีกรอบป้องกันให้ตัวเองอย่างไรก็สบายๆนะครับพูดให้ฟังทำให้เห็นกันไม่มีตัดต่อนะในเทคหลายๆอันหลายๆคลิปที่ผ่านมานึกออกพูดเลยทำเลยนะครับขอบคุณมากที่หลายๆท่านเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหลายคนติดตามนะครับก็เดี๋ยวจะทำพยายามจะคิดอะไรพวกนี้ออกมาให้เปิดทัศนะความคิดกันอีกเยอะแยะนะครับซึ่งในส่วนตัวผมเนี่ยผมจะไม่มีพวกทฤษฎีนั่นมาฮาร์โมนิกไมเนอร์โน้ตตรงนั้นตรงนี้ถึงเวลาเอาเข้าจริงๆนะฮะไอ้สิ่งเหล่านั้นน่ะคุณไม่ได้ใช้หรอกครับ
แต่สิ่งที่คุณจะได้ใช้คือสิ่งที่มันฝังอยู่ในตัวเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นกลับไปฝึกไปดูด้วยตัวเองแล้วฝังเข้าไปในตัวเองให้ทฤษฎีนั้นเป็น expression หรือเป็น performing ออกมานะครับไม่จำเป็นต้องออกมาพูดเยอะแยะนะครับเพราะว่าไม่ต้องไปสอบไม่ได้ไปอวดหรือไม่ได้ไปพาสชั้นให้เป็น professional อะไรระดับไหนนะครับมันซึมเข้าไปในตัวเราแล้วเราเข้าใจเข้าใจแล้วในระดับปฏิบัติมีทฤษฎีเพิ่มเข้าไปเข้าใจในโซนทฤษฎีขึ้นมาด้วยก็ยิ่งเป็นอะไรที่ horizontal ก็จะกว้างขึ้นนะครับทั้งแนวลึกแนวกว้างคุณก็จะมีครบนะครับแล้ววันหนึ่งคุณก็จะเล่นกีตาร์ได้อย่างใจคุณอยากเล่นนะไม่จำเป็นต้องเก่งแต่เล่นได้อย่างใจที่คุณอยากเล่นเท่านั้นก็พอเพียงแล้วขอบคุณมากครับ